อย่ารอให้ชีวิตสอนคุณเพราะคุณสามารถมีทางลัดที่จะเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับชีวิตได้เพราะบางครั้งชีวิตเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะเจอความทุกข์สุขปะปนกันไปตอนไหนบ้างแต่ถ้าเรามีทักษะในการรับมือกับชีวิตย่อมดีมากกว่าจริงไหมครับจงมีทักษะการรับมือก่อนที่มันจะเกิดขึ้นข้อหนึ่งหลายคนเอาความสุขที่แท้จริงของชีวิตไปผูกติดกับเป้าหมายสุดท้ายเช่นถ้าฉันรวยก่อนหรือว่าสําเร็จก่อนฉันจะจะมีความสุข แต่จริงๆแล้วเราสามารถเสพความสุขระหว่างการเดินทางได้จงมองเห็นคุณค่าและความสาคัญของกระบวนการแห่งชีวิตที่จะก,กวาลจัดสรรให้กับเราที่เราต้องพบเจออะไรระหว่างทางคุณเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า manifest ไหมครับมันมีบทหนึ่งที่บอกว่าเราเต็มใจผ่านบททดสอบของพระเจ้าเราจะได้รู้เลยว่าเราสามารถเดินดูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เป้าหมายสุดท้ายที่เราจะมีความสุขแต่เป้าหมายสําคัญคือควรมีความสุขทุกวันก่อนที่คุณจะไปถึงเป้าหมาย ควรมีความสุขกับทุกณะของการใช้ชีวิตเรื่องนี้เตือนใจเราว่าเราจะพบความงมง่นใจได้และความสุขที่แท้จริงก็เพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันหลายครั้งนะครับที่เรามีเป้าหมายชีวิตแล้วเราก็เอาใจเราเนี่ยไปแต่กับเป้าหมายมากไปจนเราลืมเนี่ยชัยชนะเล็กๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทาง small win หรือว่าชัยชนะ,ะเล็กๆระหว่างทางก็เป็นสิ่งสําคัญที่คุณควรจะรู้สึกดีกับมันรู้สึกชื่นชมมันวันนี้สมมติว่าคุณไม่เคยไฟ้สดแล้วคุณออกมาไร้สดก็ต้องชมตัวเองครับ เฮ้ยฉันเก่งจังเลยเนี่ยที่ฉันออกมาไล์สดได้วันนี้คุณไม่เคยออกกําลังกายแต่คุณออกกําลังกายแล้วเนี่ยอย่างน้อย5นาทีก็ได้คุณก็ชมตัวเองไปครับว่าเฮ้ยนี่ฉันเก่งจังฉันมีวินัยในการออกกําลังกายนี่แหละครับความสุขที่แท้จริงหลายคนมุ่งแสวงหาความสุขจากการนาเป้าหมายให้สําเร็จสุดท้ายไม่พบความสุขสักทีพอพบกับความสุขเมื่อไหร่ก็รู้สึกทรมานเพราะว่ากว่าจะถึงคุณก็หมดพลังงานในการมีความสุขแล้วครับเพราะฉะนั้นความสุขในปัจจุบันคือสิ่งที่คณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีมาได้อย่างไรแค่คุณอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแต่ละย่างก้าวที่คุณเดินไปจัก,กรวราลรอให้คุณสังเกตเห็นและชื่นชมตัวคุณเองชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาทุกอย่างที่เราเอาชนะได้ไม่จะเป็นชัยชนะเล็กๆมันเรียกว่าการเติบโตหรือว่าความกา้าวหาสองคำนี้เป็นคาสาคัญที่มีความหมายมากกว่าคําว่าเป้าหมายที่สําเร็จนะครับเพราะความสาเร็จที่แท้จริงคือมันชื่นชมความสวยงามระหว่างทางที่คุณเดินไป นั่นคือคุณค่าของชีวิตและนี่คือรสชาติของชีวิตที่แท้จริงจงเปิดใจให้ตัวเองเริ่มสังเกตเห็นตัวเองเก้าวหน้านและเติบโตทุกวันวนลนิดวลหน่อยนั่นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่การมุ่งาดสนใจไปที่เป้าหมายมันถูกต้องแล้วแต่เราก็ควรจะปล่อยวางมันไม่ใช่หรือครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางในเป้าหมายแล้วหลังจากที่เราปรารถนาเราก็จะมีแต่ความเครียดความกังวลความคาดหวังว่าเมื่อไหร่นะมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราสักที เพราะฉะนั้นเป้าหมายมันไม่เปลี่ยนแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองยึดอยู่ในวิธีการยึดอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้และในช่วงเวลาที่คุณยืดหยุน่นคุณจะเริ่มเห็นจิ๊กซอต,ต่างๆเมื่อคุณเริ่มคิดช้าลงคุณมักจะเห็นสิ่งที่ทั้งคาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ชีวิตของเราเต็ไมไปด้วยความท้าทายครับเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับทุกอย่างที่มันเข้ามาและเมื่อคุณเปลี่ยนจากความเครียดความคาดหวังมาเป็นความเพลิดเพลินและความสุข กับการเดินทางในทุกๆวันเก็บใช้ชนะเล็กๆทุกๆวันคุณเชื่อไหมครับว่าคุณจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะนั่นคือแรงขับเคลื่อนที่สําคัญก็ค,คือความสุขข้อ 2. หลายคนมัวแต่ยุ่งกับการใช้ชีวิตเร่งรีบและไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เลยหลายคนมัวแต่บันทึกช่วงเวลาดีๆหรือว่าพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเมดียจนลืมไปว่าคนตรงหน้าก็สําคัญและที่สําคัญลืมไปว่าชีวิตของเราก็ต้องการการสัมผสัสอย่างแท้จริง คือใช้ชีวิตและดื่มด่าอยู่กับมันสิ่งสําคัญนะครับโซเชียลมีดเดียเนี่ยทำให้เราออกห่างจากครอบครัวออกห่างจากคนรักแล้วความรู้สึกจริงๆที่เรามีต่อใครสักคนเคยเป็นไหมครับที่นั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ต่างก้นต่างกดมือถือแบบนี้แสดงความห่างเหนินหรือบางคนอยู่กับลูกก็บอกว่าฉันไม่ค่อยมีเวลายอยู่กับโลกเป็นเพราะอะไรครับคุณกังวลกับเรื่องอื่นหรือว่าคุณเล่นโทรศัพท์เวลาได้คุณอยู่กับคนรักมัวแต่จัดโทรศัพท์แบบนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร ลองสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังทำอะไรกับชีวิตของเราหลายครั้งเราให้โซเชียลมีเดียมาตัดสินทุกอย่างแทนเราหลายครั้งเราพูดคำขอบคุณความรักกาขอโทษในโซเชียลมีเดียแทนที่เราจะทำตอนนั้นให้มันดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นบางคนมีงานศพของครอบครัวก็โพสต์ลงไปฉันขอโทษฉันรักเธอซึ่งไม่ผิดครับการระบายความรู้สึกแบบนี้แต่แค่อย่าบอกไว้ว่าตอนที่ใครบางคนยังมีชีวิตอยู่เราทำให้ดีที่สุดกับเขาก่อนไหมตอนที่เขาอยู่ตรงหน้ากับเรา ทำไมหลายคนเสียใจครับที่คนในครอบครวัวหรือว่าคนที่รักจากไปเพราะบางครั้งหลายคนก็มารู้สึกผิดครับว่าเราน่าจะทําอย่างนี้ให้พ่อกับแม่เราแน่าจะทําอย่างนี้ให้กับพี่น้องเราเราแน่าจะทําอย่างนั้นให้กับคนรักของเราความรู้สึกผิดแบบนี้บางคนก็ติดตัวไปชั่วชีวิตนะครับสิ่งสําคัญคือมีสติรู้ตัวแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนระหว่างการทํางานการใช้ชีวิตท่องเที่ยวครอบครวัวและคนที่เรารักและเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองได้ อยู่กับคนที่เรารักได้อย่างแท้จริงคือใช้เวลาให้มีคุณค่าครับไม่ใช่ว่าใช้เวลาในโซเชียลมากกว่าที่จะอยู่กับคนตรงหน้าการฝึกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับคนที่อยู่กับเรานั้นเป็นสิ่งสาคัญเพราะสิ่งนี้มันจะสร้างความทรงจําครับเราบอกรักกันในโซเชียลมีเดียยังไม่เท่ากับเราอยู่ด้วยกันนั่งข้างกันซบไหล่กันและกอดกันรวมถึงไปเที่ยวทำกิจกรรมด้วยกันนะครับโซเชียลมีเดียกลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทำให้เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนที่เรารัก และเพื่อนิิตของเราได้อย่างจริงใจมันขาดตัวตนจริงๆของเราไปและที่สําคัญครับมันจะไม่เราต้องแสวงหาการยอมรับและเป็นที่ชื่นชมเรามักจะกลัวพลาดอะไรบางอย่างเรามักจะกลัวไม่เป็นที่รักเราก็เลยต้องบันทึกช่วงเวลาไว้บนโซเชียลมีเดียเพื่อจะไม่ใครมาคนกดไลค์เราเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเราจะต้องมีสติรู้ตัวจะลําดับความสาคัญให้ดีว่าเราควรจะใช้เวลากับโซเชียลมีเดียนานเท่าไหร่หรือว่าเราควรจะแบ่งเวลาไหนบ้างให้กับลูกพอ่อแม่คนที่เรารัก เพราะฉะนั้นเรามมกจะพลาดช่วงเวลาดีๆเสมอในการดื่มดั่มกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราบทเรียนสําหรับข้อน,นี้ก็คือฝึกมีส่วนร่วมกับทุกคนกับคนที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ผ่านโซเชียลมีเมดียแต่ใช้เวลาที่ดื่มดั่มและเพลิดเพลินกับคนที่เรารักจริงๆลูกของเราญาติพี่น้องของเราพ่อแม่เพื่อนๆและคนรักของเราจงใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้ยังมีความสุขและสร้างประสบการณ์โดยการที่อยู่ด้วยกันจริงๆบทเรียนนี้คือ บันทึกชีวิตของเราจากกองทรงจําที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆไม Auckland, ках, <It> ่ใช่ผ่านโซเชียลมีเ <Pent> ดียเท่านั้นเพราะหลายคนมักจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถดูแลใครสักคนไม่สามารถไปอยู่ใกล้ไม่สามารถกอดไม่สามารถแสดงออกถึงความรักกับใครสักคนในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วความรู้สึกผิดนี้ก็ติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆเพราะฉะนั้นฝึกการมีส่วนร่วมตั้งแต่วันนี้เริ่มวันนี้เลยนะครับข้อ3มมีงานวิจัยได้กล่าวไว้ว่า ต่อให้คนเรามีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เราต้องการคือความสุขและความสงบใจในเมื่อเราเองต้องการความสุขความสงบแล้วทาไมเราจะต้องเกลียดโกรธและแก้แค้นคนอื่นหรืออยากจะเอาชานะคนอื่นครับคุณจะต้องชั่งน้ําหนักระหว่างความสุขที่คุณอยากได้รับในชีวิตความสงบที่คุณอยากได้รับในชีวิตเทียบกับการแก้แค้นความโกรธความเกลียดทั้งหมดหรือความไม่พึงพอใจคุณจะต้องฝึกบุธ,ธิภาวะทางอารมณ์ครับ เพื่อที่คุณจะมีความสุขจริงๆความทุกข์ทรมานที่สุดคือคนอื่นทำร้ายจิตใจเราแล้ว,ลวทำร้ายร่างกายเราแล้ว,แ,ลวแต่เรายังยึดติดกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ทำให้เราต้องแก้แค้นกันตลอดไปทำให้เราต้องด่าทอโกรธกันตลอดไปเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราด่าใครสักคนคืนเนี่ยมันก็จะพอใจอยู่ณนักขณะหนึ่งแต่พอเขาด่าเราคืนเอาคืนมันไม่จบไม่สิ้นครับแทนที่คุณจะเอาเวลาทั้งหมดพลังงานทั้งหมดไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิต และนี่เป็นสัญญาณครับของคนที่มีวุฒิภาวะอารมณ์ต่ําคุณเอาคืนทั้งหมดคุณอยากเอาชนะคุณอธิบายคุณทําทุกอย่างให้เขาพ่ายแพ้แล้วคําถามครับการที่คุณชนะแล้วพึงพอใจแล้วไม่มีประโยชน์อะไรครับบางคนอาจจะบอกว่าสะใจไงสะใจแล้วยังไงต่อครับแทนที่คุณจะมีสติทิ้งความขุ่นเคืองและบางคนอาจจะบอกว่าก็เขาทำกับฉันนี่เขาทําร้ายใจใจฉันเขาทําไม่ดีใช่ครับเขาเป็นคนไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเวลากับคนพวกนี้หลายเดือนหลายปีทันที่หลายเดือนหลายปีนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับคุณในการโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าให้ความหมายใหม่หรือมองเห็นประโยชน์จากการที่เรามองหาบทเรียนจากเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อน A ออาจจะเป็นคนที่เลือดร้อนครับใครเนี่ยเอาชนะมาหรือว่าใครจะด่าทอมาก็ด่ากลับไปหมดเลยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรครับชีวิตก็โมแต่ด่าก,กันอยู่อย่างนั้นครับ และเปลี่ยนใหม่ครับเอฝึกสมาธิและกลายเป็นคนที่เห็นประโยชน์ของความสุขจริงๆเอาามสงบตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งคนที่รักตัวเองจริงๆจะไม่ถือฐานอนร้อนไว้ในมือฐานอนร้อนคืออะไรครับคนที่โแต่ด่าทอเราหรือว่าทําร้ายเราหรืออะไรก็ตังที่ทำให้เราไม่พอใจเราวูต่ถือไว้ทั้งที่เราก็ร้อนมากๆเลยแต่คนที่รักตัวเองเขาจะปล่อยค่ะปล่อยสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเขาด่าก็ให้ด่าต่อไปถ้าเขาทําร้ายเราก็จงทําร้ายต่อไป หน้าที่คุณคือไลฟ์อัพระดับจิตใจครับทําให้ตัวเองคิดดีคิดบวกมากขึ้นสงบในจิตใจมากขึ้นอาจจะไม่ถึงกับให้อภัยครับแต่จงเลือกให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายถ้าเกิดว่ามีใครมาคนมีปัญหากับคุณขอให้ผลลัพธ์สุดท้ายจบด้วยการที่คุณมีความสุขและความเบงกบใจแต่ไม่ใช่การกระทําที่ตอบสนองด้วยการด่ากันครับความไม่พอใจความกโกรธความเกลียดอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางของการเดินทางชีวิตแต่จงเชื่อเถอะว่า ความสุขนั้นมีค่ามากกว่าที่เราจะรักษามันเอาไว้มากกว่ากันให้เราจะมองหาว่าเขาผิดเราถูกหรือว่าอยากจะแก้แค้นกันหรืออยากจะด่าทอกันสิ่งที่คุณจะสามารถเอาไปฝึกได้ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจับตัวเองให้ทันมีสติและย้ายโฟกัสสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเลือกรักษาความสุขในใจตัวเองเอาไว้เพราะความสุขของตัวเองคือสิ่งสําคัญที่บ่งบอกทึงความสำเร็จในชีวิตคุณอย่าให้ใครมาคนมาเอาความสุขไปจากคุณ และการีให้คุณมองมุมสูงขึ้นก็เพราะว่าพวกเขาด่าทอคุณพวกเขาไม่มีมารยาทพวกเขาไม่เอาอาวพวกเขาทําให้คุณไม่พอใจแต่เชื่อเถอะว่าพวกเขาก็ยังคงยากจนอยู่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปพวกเขายังโง่งเขลาอยู่พวกเขาก็ยังมีปัญหาในชีวิตต่อไปทุกทรมานต่อไปแต่คุณตัดสินใจมีความสุขและร่ำรวยมากขึ้นนั่นแหละครับคือชีวิตที่คุณต้องเลือกใครเห็นว่าพอร์แคสต์นี้มีประโยชน์พพ์ใม้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไรอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ